สวัสดีครับในแพทย์กรวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DK Plastic Surgery นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะก็มีอินบ็อกซ์คนไข้เข้ามาถามนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยอยากจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับคือเป็นโรค G6PD Deficiency นะครับสามารถทำศัลยกรรมได้ไหมนะครับภาษาอังกฤษคือ Local Anesthesia and G6PD Deficiency นะครับมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างเท่าที่กดได้นะครับให้กับ DK Channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับเนาะก็มี DK Channel ที่อื่นด้วยนะครับแต่ว่าโลโก้ไม่ได้สีนี้นะครับถ้าเป็นศัลยกรรมตกแต่งนะครับ by ในแพทย์กุลวัฒน์นะครับต้องสีน้ำตาลทองนะครับเนาะไปดูกันในรายละเอียดนะครับ G6PD Deficiency คืออะไรนะครับก็ไปดูกันนะก็มันย่อมาจากคำว่า glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency นะครับ deficiency แปลว่าขาดนะครับทั้งหมดเนี่ยคือเอนไซม์นะครับชนิดหนึ่งที่อยู่บนเปลือกของอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับเนาะซึ่งถ้ามันขาดไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้มะเร็งมันแตกง่ายนะครับและเป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมนะครับเนาะงั้นคนเหล่านี้ที่เป็นเนี่ยเม็ดเลือดแดงเขาจะแตกง่ายถ้าได้รับสิ่งกระตุ้นสิ่งกระตุ้นที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่อาหารบางชนิดนะครับที่ผมเรียนตอนเด็กๆคือถั่วปักอ้านะครับแล้วก็อันที่2คือยาบางชนิดนะครับซึ่งยาก็มีหลากหลายนะครับทั้งยาปฏิชีวนะนะครับยากันชักบางตัวนะครับแล้วก็หยูกยาหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งโดยตรงนะครับวันนี้ที่ผมจะพูดถึงยาที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งก็คงเป็นยาชาแหละครับเนาะที่เราใช้กันบ่อยๆที่มาดูกันก่อนนะครับว่า G6PD deficiency เนี่ยมันคืออะไรยังไงมันเกิดมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนร่วมโลกที่เป็นโรคเดียวกับคนที่ถามมาหาผมเนี่ยมีประมาณ400ล้านคนนะครับก็เป็นโรคที่เจอบ่อยมากๆนะครับเนาะการถ่ายทอดเป็นแบบไหนนะครับเขาเรียกว่า X-linked recessive นะครับ X-linked ก็คือถ่ายทอดทางโครโมโซม X นะครับ recessive ก็คือเป็นยีนที่ด้อยแปลว่าอะไรถ้ามี X 2ตัวเนี้ยเป็นตัวด้อยถ้ามันมีตัวปกติอยู่อีกตัวนึงมันจะไม่แสดงอาการนะครับยกเว้นว่าเป็นตัวด้อย2ตัวอยู่ด้วยกันถึงจะแสดงอาการนะครับมาดูดังนี้นะครับอันนี้คุณพ่ออันนี้คุณแม่นะครับ X link สำคัญยังไงนะครับมาดูก่อนนะครับเพศชายจะถูกกำกับด้วยฮอร์โมนโครโมโซม XY ในขณะที่ผู้หญิงเป็น XX นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เป็น X 2ตัวที่เป็นโรคเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะมาด้วย carrier แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเป็นพาหะแต่ว่าไม่มีอาการใช่ไหมครับคุณพ่อมาเจอคุณแม่ซึ่งดูเป็นปกติดีนะครับไม่ได้มีอาการของโรคนี้เลยนะครับมาเจอกันนะครับรักกันชอบกันแต่งงานกันมีบุตรนะครับมีบุตรออกมาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็น X ใช่ไหมครับโครโมโซม X ผู้ชายใช่ไหมครับก็คือเอา Y มาจากพ่อนะครับเนาะเอา X มาจากแม่ X ก็มี2ตัวคือตัวที่เป็นโรคสีแดงกับตัวที่ไม่เป็นโรคถ้าลูกชายคนนั้นเอา X สีแดงมาก็จะแสดงอาการเห็นไหมครับแต่ถ้าลูกชายคนนี้เอา X ที่ปกติมาก็จะมีอาการไม่มีอาการเพราะฉะนั้นในครอบครัวนี้โอกาสลูกผู้ชายที่จะเป็นโรคนี้นะครับก็ประมาณ 50% โอเคไหมในขณะที่ผู้หญิงนะครับเอา X จากพ่อมาแล้วก็เอา X จากแม่มานะครับถ้าเอา X ที่เป็นโรคมาใช่ไหมครับก็จะเป็นพาหะแต่ว่าทั้ง2คนไม่มีใครมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะครับแต่ว่าจะมี 50% เป็นพาหะอีกคนหนึ่งไม่เป็นพาหะโอเคไหมครับอันนี้โดยส่วนใหญ่ G6PD deficiency จะเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องที่ถามมาหาผมเนี่ย100บาทเอาขี้หมากองเดียวเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่ถามมาแน่นอนนะครับเป็น G6PD deficiency โอเคเข้าใจแล้วนะครับเนาะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงในคนเหล่านี้ก็คือว่ายาบางชนิดนะครับเนาะน้ำบางอย่างผลไม้บางชนิด red wine นะครับแล้วก็ถั่วโดยเฉพาะถั่วปักอ้านะครับที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับขอโทษที่จอมันกระพริบนะครับเนาะทีนี้มาดูซิมตอมหรืออาการนะครับคนไข้เหล่านี้เนี่ย1ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วก็จะมาด้วยเรื่องซีดมากๆเลยนะครับเนาะปกติก็จะไม่ซีดหรอกครับยกเว้นมันมีอะไรที่มันสเตรสก็จะเกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงเป็นหมู่คณะนะครับก็จะแตกเม็ดเลือดแดงแตกซีดเด็กก็จะหัวใจเต้นเร็วนะครับหายใจสั้นๆนะครับเนาะแล้วก็ปัสสาวะเป็นสีโคกอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเลยนะครับที่เราเจอได้ในโรค G6PD นะครับเนาะประมาณนี้คำถามคือในพลาสติกเซอร์เจอรี่มันเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับสมมติว่าน้องคนนั้นที่ถามมาจะมาทำศัลยกรรมตกแต่งใช่ไหมครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 90% ของงานศัลยกรรมตกแต่งก็ไม่ได้เป็นผ่าตัดใหญ่โตอะไรใช่ไหมครับยกเว้นจะดูดไขมันใช่ไหมครับจะเสริมหน้าอกหรืออะไรที่มันต้องดมยาสลบนั่นอีกเรื่องนึงแต่เอาเป็นว่าเคสเนี่ยมาฉีดยาชาทำเฉพาะที่นะครับงั้นเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจีซิกพีดีที่เราจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของยาชานะครับยาชาที่สัญญาให้ตกแต่งหรือแม้กระทั่งทุกที่ครับที่เขาใช้บ่อยที่สุดก็คือยาชาที่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลิโดเคนนะครับมันอันตรายไหมปลอดภัยไหมที่จะใช้นะครับก็มาดูนะครับในงานวิจัยที่เพิ่งออกมาเมื่อปี2008นะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับกลุ่มยาชานะครับที่มีผลทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือลิโดเคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดยาชานะครับก็มีรีพอร์ตมีรายงานนะครับทำให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงได้ซึ่งก็ไม่ดีนะครับเนาะคำถามคือแล้วเราจะใช้อะไรในการดูแลคนไข้ที่เป็น GCPD ที่อยากจะผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็เท่าที่ไปค้นมานะครับก็คงต้องเป็นยาเมพิวาเคนนะครับตัวนี้นะครับเนาะซึ่งใช้เยอะทางธนกรรมนะครับเนาะก็มีหลายๆเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะตัวอย่างก็คือตามรูปนี้ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่เขามีจัดจำหน่ายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสศัลยกรรมตกแต่งนะครับสรุปสั้นๆดังนี้ว่าถ้าจะต้องทำศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่ได้ผ่าตัดใหญ่นะผ่าตัดเล็กนะครับยาชาที่ใช้นะครับในคนไข้ที่เป็น GCPD อาจจะต้องใช้เป็นเมพิวาเคนนะครับซึ่งปลอดภัยนะครับอย่างมากนะครับในคนไข้เหล่านี้นะครับเนาะก็ถ้าจะไปหาคุณหมอนะครับคนไข้ผู้ชายเหล่านั้นนะครับที่เป็น GCPD deficiency ก็อย่าลืมบอกคุณหมอด้วยนะครับว่าเป็นโรคนี้อยู่ยาชาจะได้เตรียมให้พร้อมนะครับโอเคโอกาสมันอาจจะเกิดน้อยถ้าจะใช้ลิโดเคนนะครับแต่ว่าในเมพิวาเคนเนี่ยมันไม่มีรายงานว่าเกิดคนไข้เรื่องพวกนี้ว่าไม่ได้แดงแตกง่ายนะครับก็ถือเป็นตัวที่เซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดถ้าจะใช้ณวันนี้นะครับก่อนย้ายกันไปก็ขออนุญาตฝากนะครับ DHA collagen peptide 100% ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพวกเราด้วยนะครับกินวันละ1ช้อนชาช้อนโต๊ะนะครับผู้ผลิตนะต่อกรัมนะครับหรือประมาณ3กรัมเนี่ยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะครับ10ถึง15กรัมก็บำรุงกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกได้ดีเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งๆให้กับทีมงาน DHA ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ